ไปที่เรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยเหมือนกันเราอ่านข่าวแบบนี้บ่อยมากเลยนะกับการที่มีอะไรติดคอไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กอันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเด็กเหรอเด็กไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นมีเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรไปติดคอปากเขียวหน้าเขียวดีเจ้าของร้านช่วยได้ทันไปดูคลิปในร้านกันก่อนค่ะครับโอ้ยนี่เหรอนี่เหรออุ้ยอุ้ยลูกเสื้อฟ้าอุ้ย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 โอ้นี่นี่อันนี้คุณแม่ป่ะใช่คุณแม่ทำไม่ถูกโอ้คุณแม่ช่วยอยู่คุณแม่ช่วยไม่ถูกโอ้ยโอ้โหอันนี้นี่อันนี้ถูกต้องละเจ้าของร้านนะเออเจ้าของร้านทำถูกคุณแม่น่าจะตกใจแหละผมว่าอาจจะรู้วิธีแต่ตกใจอ่ะตกใจก็เลยใช้เป็นวิธีนั้นต้องช่วยไว้ก่อนเนาะค่ะเจ้าของร้านเขาก็คงมีรูปเหมือนกันหรือเปล่าเขาเลยรู้วิธีนี่มีเหตุการณ์เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ Facebook ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องโพสต์ข้อความพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเตือนไว้เลยนะว่าเป็นอุทาหรณ์คนที่มีลูกเล็กค่ะแล้วต้องเจอกับอาหารติดคอคืออันนี้เจ้าของร้านเขาโพสต์ว่าบอกวันก่อนมีลูกค้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกสาววัย 4-5 ขวบเท่านั้นเองเนี่ยค่ะหมูติดคอเริ่มหายใจไม่ออกตาค้างและปากเริ่มเขียวละเจ้าของร้านได้ยินเสียงเดินผ่านมาพอดีเห็นแม่น้องกำลังทุบหลังน้องอยู่แต่เด็กก็ยังตาค้างอยู่ค่ะเศษอาหารยังติดคอไม่ออกก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วเขาสังเกตว่าน้องเริ่มฝีปากเปลี่ยนสีแล้วทางแม่กำลังหารถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลตนเองมองว่าไม่ทันแน่เลยจึงนำความรู้ที่เคยดูใน YouTube คุณผู้ชมเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่เศษอาหารติดคอมาใช้ก็เป็นการเข้าไปอุ้มจากด้านหลังแล้วใช้สองมือเนี่ยคล้องมาด้านหน้ากระทุ้งตรงช่วงแบบช่วงท้องอ่ะเขาบอกว่าเหนือสะดือนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมนะจนชิ้นหมูเนี่ยร่วงลงมาจากพื้นร่วงลงมาจากปากน้องค่ะก่อนที่น้องจะร้องไห้แล้วหายใจได้ปกติโหคนเป็นแม่น่ะโล่งใจคนในร้านก็ยกนิ้วโป้งแบบโอ้โหขอบคุณที่ช่วยเหลือได้เลยอะค่ะเนี่ยหลายคนโต๊ะข้างหลังเนี่ยกำลังมองอยู่นะโต๊ะอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าพี่เจ้าของร้านเข้ามาด้านหลังเห็นไหมเนี่ยช้อนเข้าไปด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมแล้วใช้มือกำปั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วก็กดใช่ค่ะแรงๆหน่อยเหมือนดันลมออกมาเนาะฟึบสองสามโอ๊ออกมาได้นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆนะเดี๋ยวไว้รายการเราอะนะรบกวนทีมงานเรียนเชิญมาดีกว่าให้แบบมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลมีเรื่องผายปอดที่ควรจะรู้มีเรื่องผายปอดไหมเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนขาดของเลย CPR ผายปอดเอ้าจำเป็นนะพี่วิธีการกดอะไรอย่างงี้นะปั๊มแล้วก็เป่าลมเข้าไปยังไงช่วยคนจมน้ำเดี๋ยวไว้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยในรายการหน่อยดีในเบรกที่2เนาะมีประโยชน์ด้วยมีรูปด้วยเพราะผมว่าประมาณสัก7-8 นาทีในเบรกที่2เนี่ยเราน่าจะพอคุยพื้นฐานในการปฐมพยาบาลขั้นต้นได้อันนี้มีประโยชน์เผื่อไปย้อนดูใน YouTube ได้ก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมอีกติดตามรายการเรานะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเลยเดี๋ยวติดต่อให้เลยเฮ้ยวันเอิญวันอื่นเหรอไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมนี่วันนี้ข่าวเป็นปึกเลยเนี่ยวันเอิญดิเราไม่น่าเป็นคนใจร้อนอ่ะกลัวจะใจร้อนนะสิยังไงก็แล้วแต่ข่าวที่ชมพู่อ่านเมื่อกี้นี้ก็ดีใจด้วยกับครอบครัวที่น้องไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณพี่เจ้าของร้านที่มีเขาเรียกว่าไหวพริบดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะชื่นชมจากใจเลยใช่ค่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเวลาเราว่างๆวันหนึ่งอ่ะยอมสละเวลาสัก5นาที10นาทีน่ะดู YouTube นะครับเพื่อศึกษาเรื่องพวกนี้วันหนึ่งมันจำเป็นต้องใช้จะได้รู้เข้าไปที่ชมพู่ออฟฟิเชียลได้ไม่ใช่ก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมน้ำหนักขึ้นแล้วอย่างอื่นขึ้นไปด้วยบูลลี่ป่าวผมถามเฉยๆอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวไขมันเคลื่องหน้าเลยโกรธอ้าว